โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเมนูความอร่อยซึ่งรังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองในวันนี้คือแซนด์วิชถั่วลิสงผัดไก่ค่ะขั้นตอนแรกใส่เนื้อไก่ลงในภาชนะตามด้วยถั่วลิสงดิบตราข้าวทองผงหมูแดงน้ำมันงาและงาขาวตราข้าวทองคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อไก่ที่หมักไว้ลงผัดพอสุกเติมน้ำผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่แป้งอเนกประสงค์ผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะจากนั้นตักถั่วลิสงผัดไก่ลงบนขนมปังโฮวีตเกลี่ยให้ทั่วขนมปังวางผักสลัดปิดทับด้วยขนมปังอีกแผ่นจากนั้นจะใส่จานเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะชมคะวันหยุดแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยอร่อยทานกันวันนี้สัญญาค่ะว่าจะพามาทานอาหารอีสานรสแซ่บวันนี้นานาพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ตรงถนนนางลิ้นจี่เขาบอกกันว่าร้านเนี้ยส้มตำดีเพราะร้านของเขาอ่ะชื่อตำดีแต่นอกเหนือจากส้มตำดีแล้วเนี่ยนะคะยังมีอาหารอีสานอร่อยอร่อยอีกเยอะแยะมากมายร้านนี้เขาการันตีว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดถึงอาหารอีสานยอดนิยมตัวไหนร้านเขามีหมดที่สำคัญร้านเขาแอร์เย็นบรรยากาศดีอาหารสดดูดีมีคุณภาพอยากรู้ว่าอาหารร้านนี้จะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าไปชิมพร้อมๆกันตอนนี้นานานั่งอยู่ในร้านตำดีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะขวัญตาแพทยานนท์ค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านตำดีค่ะพี่ขวัญถามนิดนึงตำดีมีที่มาที่ไปยังไงคะก็ร้านตำดีนะคะก็เป็นการคิดจากจุดเริ่มต้นง่ายๆก็คือว่าต้องการจะสื่อว่าตำเนี่ยก็คือหมายถึงส้มตำก็คือการพูดถึงส้มตำแล้วเนี่ยก็คือหมายรวมถึงอาหารอีสานทั้งหมดเนาะก็คือว่าอยากจะทำขายอาหารอีสานส้มตำที่รสชาติดีคุณภาพดีให้กับลูกค้าได้มาทานกันถามพี่หน่อยว่าอาหารอีสานของพี่เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างจุดกำเนิดเนี่ยมันคือเกิดจากการที่ทุกคนที่ทำร้านนี้คือมีหุ้นส่วนกันที่พี่น้องๆกันเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยชอบทานอาหารรสแซ่บทานอาหารอีสานชอบทานส้มตำแล้วเราก็มีแม่ครัวคู่ใจเนาะเราก็เลยใช่เราก็เลยคุยกันพัฒนาว่าเฮ้ยเราอยากได้อาหารอีสานที่แบบเน้นความเป็นอีสานแท้ๆจริงๆอะค่ะแม่ครัวเราเนี่ยเป็นอีสานกาฬสินธุ์แต่ว่าเนื้อย่างกาฬสินธุ์อร่อยที่ตำดีมีอาหารอีสานอะไรบ้างอาหารอีสานหลักๆเลยก็คือส้มตำส้มตำเนี่ยก็มีหลายสูตรนะคะก็คือว่าตั้งแต่ว่าส้มตำปูส้มตำไทยปูปลาร้าอะไรเงี้ยเหมือนที่เราทานทุกที่รวมไปถึงลาบน้ำตกแล้วก็พวกต้มแซ่บอ่อมอะไรพวกนี้ก็มีทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าถ้าคิดถึงอะไรก็ตามที่เป็นอาหารอีสานฉันมีแน่นอนแล้ววันนี้ตำดีมีเมนูอะไรมาแนะนำกันบ้างวันนี้คัดมาเลยเด่นๆเลยนะคะวันนี้เรามาร้านส้มตำเราต้องเริ่มจากส้มตำก่อน ตำถาดใช่ตัวนี้เองอะค่ะเราเรียกกันว่าตำถาดบ้านเฮานะคะก็คือว่าดูเหมือนวัตถุดิบง่ายๆนะคะแต่ว่าคัดมาแล้วว่าดีว่าเด็ดก็คือว่าอย่างเช่นตัวหมูยอที่เสิร์ฟมาแหนมที่เสิร์ฟมาอย่างเงี้ยเราก็เอาร้านดีร้านเด็ดจากอุบลมาค่ะแคบหมูกรอบๆเนาะกินด้วยกันซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าส้มตำในถาดเนี้ยเราจะให้เสิร์ฟกับส้มตำอะไรดีไม่ว่าจะเป็นตำไทยก็ได้ตำปูก็ได้อะไรเงี้ยค่ะได้หมดจานถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวแกงผักหวานไข่มดแดงตัวนี้ก็คือว่าเป็นผักหวานสดๆเลยแล้วก็ไข่มดแดงนะคะโรยหน้าตรงซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพี่จะเห็นว่าสีจะเข้มเนี่ยเพราะว่ามันถึงเครื่องเนาะก็คือว่าใส่ไอตัวน้ำใบย่านางนะคะเป็นสูตรเด็ดก็คืออีสานแท้แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นยำปูไข่ดองตัวนี้เองเนี่ยก็คือว่าเราก็เน้นตั้งแต่ว่าคัดเลือกปูเนาะก็คือว่าก็เน้นปูไข่แน่นอะไรเงี้ยจากแหล่งเขาเลยแล้วก็เอามาดองเองนะคะน้ำปลาสูตรเฉพาะของที่ร้านแล้วก็ที่เด็ดก็คือตัวน้ำยำจิ้มแซ่บน้ำเดือดน้ำยำข้างบนเดี๋ยวขอเชิญชิมนะโอ้โหน้ำลายไหลวิ่งเลยสำหรับใครก็ตามที่เป็นแฟนของดองพวกนี้เนี่ยนะถ้าเห็นเสร็จเราจะรู้เลยว่า
สีดองของเขาสวยเขาไม่ได้ดองทิ้งไว้นานเพราะฉะนั้นรู้เลยแค่เห็นก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยค่ะแล้วก็จานสุดท้ายเป็นหม่ำคั่วสมุนไพรนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นหม่ำหมูจากร้านเด็ดจากชัยภูมินะคะแล้วก็เอามาทำผ่านแบบว่าการคั่วสมุนไพรไทยเนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนก็จะมีความร้อนเนาะแบบไทยๆทานแล้วร้อนแรงนิดนึงที่ร้านเอาความสะใจเป็นหลักก่อนเท่าที่ฟังใช่คือเหมือนกับตั้งแต่ฟังเนี่ยพี่ไม่ได้บอกเลยว่าอาหารพี่อร่อยแต่พี่พูดว่าตำถาดเนี่ยแหนมเนี่ยเจ้าดังจากอุบลนะคะหมูยอเจ้านี้ก็ดังจากอุบลเหมือนกันคือเขาเป็นคนกินเยอะอ่ะกินจนรู้ว่าที่ไหนอะไรอร่อยแล้วเราเลือกมากินเหมือนที่เรากินกันเองที่บ้านเน้นรสเด็ดด้วยเน้นรสเด็ดคำว่ารสเด็ดแปลว่ารสจัดนะจัดจ้านถึงครบทุกรสขออนุญาตเป็นตัวแทนนะว่าจะรสเด็ดจริงๆอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเริ่มต้นจากอะไรดีคะขอเชิญจานนี้ดูก่อนหม่ำใช่ปกติหม่ำหมูเขาคั่วป่ะไม่ได้คั่วใช่ไหมเขาเสิร์ฟเป็นย่างเป็นย่างธรรมดาอันนี้คือเป็นฟิวชั่นหรือเป็นเมนูที่มีอยู่แล้วเป็นเมนูที่เราคิดค้นขึ้นมาเพราะว่ามันก็ทานเล่นได้ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมเพราะว่าปกติกินหม่ำเราเคยกินหม่ำเนื้อเราชอบมากค่ะมีแบบคนที่รู้จักที่ชัยภูมิทำหม่ำเนื้ออร่อยอร่อยก็ไม่ถึงขั้นเผ็ดพ่นไฟนะแต่ว่ากำลังดีเผ็ดเมื่อกี้แอบกินตะไคร้เข้าไปหน่อยนึงรสจัดแล้วเราว่าทานกับเครื่องดื่มเย็นๆนี่จานนี้ต้องขายดีมากแน่นอนนี่นะคะต้องบอกลักษณะเด่นก่อนด้วยความที่หม่ำมันคือคล้ายไส้กรอกอีสานมันจะมีรสเปรี้ยวในตัวอยู่แล้วเนาะตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมกรอบจับกรอบรวบนะผัดกับหม่ำแล้วมีรสเผ็ดจากพริกแห้งกรอบเพลินๆหม่ำชิ้นโตๆข้างนอกดูเหมือนกรอบแต่ข้างในยังฉ่ำอยู่ทานหม่ำอร่อยๆกันแล้วพี่ขวัญขอโทษด้วยน่าเห็นปูดองเขายิ้มให้นานาดูเหมือนเขาอยากรู้จักกันอยู่ปิ๊งๆเดี๋ยวเราขอคุยกับเขานิดนึงได้ไหมพี่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่นะค่ะส้มตำไม่ได้ไม่อร่อยนะอลังการมากแต่เราต้องคุยกับปูดองก่อนปกติที่บ้านเนี่ยเป็นคนชอบทานปูดองกันมากคนชอบทานปูดองจะรู้เลยนะว่าไข่ปูแบบนี้คือไข่ปูที่ถวิลนะคะเนี่ยมันซีดมากจริงๆนะแล้วเราไม่ตักออกไปนะทุกคนจะเห็นว่าเราแช่ลงไปในน้ำจิ้มเพื่อให้แบบเอาให้สุดอ่ะมันถึงแล้วแล้วก็ปกติเคล็ดลับของเราเวลาเราทานปูดองอ่ะเราจะมีสารแหน่ใบนึงมันทำให้เวลาเคี้ยวเสร็จแล้วมันหอมมากขึ้นมาคือเราเคยไปกินปูดองหลายร้านน้ำดองเขาเค็มมากเค็มจนกลบรสชาติของปูแต่ว่าตัวปูของเขาอ่ะยังคงมีความสดอยู่ที่สำคัญอ่ะน้ำดองไม่เค็มจนเกินไปน้ำราดเผ็ดซึ่งถูกต้องแล้วมันต้องเผ็ดโดดมาก่อนมันจะทำให้ดับคาวได้ดีเราว่าจานนี้คนชอบทานปูดองมาลองนี่นะนี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่อร่อยค่ะส้มตำคิดถึงแล้วล่ะพี่เมื่อกี้เขาบอกอยู่ว่าอย่าสนใจจากปูดองสนใจเขาด้วยใช่เมื่อกี้ที่บอกว่าพี่ได้หมูยอกับแหนมจากอุบลใช่ไหมคะนี่คือเจ้าเด็ดของพี่เดี๋ยวขออนุญาตเลยถ้าเขาบอกว่าดีเราก็ต้องชิมเขาเราต้องเชื่อเจ้าของค่ะชิ้นเดียวไม่พอเลยใช่ไหมยังไม่ได้กินเลย นานากินไปแล้วเหรอโอ้โห นานากินไปแล้วเหรออีกสักชิ้น มันนุ่มๆนะแล้วมันก็หอมๆนะความอร่อยเพิ่มมากขึ้นคือพริกไทยดำเขาอร่อยจังมันทำให้นุ่มๆหอมๆแล้วมีเผ็ดๆนิดๆนะแค่นี้กับข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วอ่ะขออนุญาตมาถึงไข่มดแดงปกติเวลาทานข้าวด้วยความที่เป็นคนจีนพ่อจะบอกว่ากินให้หมดห้ามเหลือเพราะว่าเขาตายมาเพื่อเราแล้ว แต่มีเยอะมากเลยนะเนี่ยพี่นี่คือพอร์ชั่นจริงๆที่พี่เสิร์ฟที่ร้านจริงค่ะใช่แล้วถามหน่อยไข่มดแดงอะค่ะมีตลอดทั้งปีไหมคะมีตลอดทั้งปีแปลว่าถ้าเกิดว่าอร่อยก็มากินได้ตลอดปีใช่มาได้ตลอดผักหวานก็เป็นผักหวานสดยังไงบ้างเราชอบไข่มดแดงอ่ะมันจะมีรสเปรี้ยวในตัวไข่มดแดงอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราชอบมากๆของที่เนี่ยแม่ครัวคั่วข้าวคั่วเก่งมากแล้วกลิ่นข้าวคั่วอยู่ในปากอบอวลมากเลยอ่ะแล้วกลิ่นข้าวคั่วหอมๆรสเผ็ดของพริกแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดๆจากไข่มดแดงเดี๋ยวตักให้ทุกคนดูนะเนี่ยดูสิ
ทุกคำของเขาเนี่ยเจอมดแดงอะไข่มดแดงแบบเพลินมากจริงๆบอกเลยว่าอร่อยขนาดนี้ถ้าแบบทานเสร็จแล้วรู้สึกเผ็ดอะน้ำของเขาสดชื่นมากเลยอันนี้เรายอมรับกันตรงๆนะเขาไม่ได้เสิร์ฟเราแค่ครึ่งแก้วเรากินเองค่ะแล้วเมนูที่นานาทานไปเนี่ยเป็นน้ำลำไยข้างบนมีลำไยแน่นๆเยอะมากกินไปหมดแล้วเหมือนกันเพราะเผ็ดน้ำลำไยอร่อยมากเมื่อกี้ถามแม่โคบอกว่าเขาต้มเองด้วยสูตรลับประจำมาจากคุณน้าของเขาเนื้อลำไยเด้งๆอร่อยแต่ที่ขวัญขาสีเขียวๆนั่นอะไรอันนี้จะเป็นน้ำบุญใบเตยไม่ได้จะกินนะถามเฉยๆ ไม่ให้ชิมหรอก อร่อย ถ้าอยากได้เดี๋ยวสั่งใหม่โอเคได้ นอกเหนือจากน้ำวุ้นใบเตยน้ำลำไยที่นี่มีน้ำสมุนไพรอะไรอร่อยบ้างก็ที่นี่นะคะน้ำเนี่ยก็คืออย่างที่บอกแม่ครัวเราต้มเองเนาะหลายอย่างเมนูเราเนี่ยรสจัดทุกจานเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเราต้องมีไว้เตรียมแก้เผ็ดให้ลูกค้าก็จะมีตั้งแต่น้ำโอเลี้ยงเก๊กฮวยน้ำลำไยใช่มั้ยคะแล้วก็วุ้นใบเตยซึ่งเวลาเสิร์ฟเนี่ยก็เป็นแบบว่าจะเป็นน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งปั่นแบบว่าบดละเอียดเนี้ยค่ะอ๋อมันทำให้กินง่ายเหมือนเราปั่นด้วยใช่แล้วก็เย็นชื่นใจแก้เผ็ดได้ดีโอ้คิดถึงคนที่กินแบบกินเผ็ดได้น้อยเหมือนพวกเราว่าแบบเธอต้องเจอของแบบเนี้ยเธอจะแฮปปี้จริงด้วยเราเชื่อว่าเนี่ยคนที่นั่งดูพวกเราอยู่เนี่ยเขาต้องรู้สึกแล้วแหละว่าเฮ้ยนะพูดจริงพูดเล่นอร่อยขนาดนี้อร่อยจริงหรือเปล่าถ้าเขาอยากมาพิสูจน์ความอร่อยกันที่ตำดีเนี่ยพี่ขวัญร้านเปิดปิดกี่โมงเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างคะได้ก็อยากจะเชิญให้มาทานอาหารที่ร้านตำดีนะคะเวลาเปิดเนี่ยก็คือเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มนะคะตั้งอยู่ชั้น1นะคะโครงการ The Forest แอดเย็นอากาศตั้งอยู่บนถนนนางลิ้น4ค่ะโอเคเรียกได้ว่าหาง่ายหาไม่เจอเซิร์ช Google Map รับรองถึงเลยค่ะวันนี้อาหารอีสานแซ่บมากตำดีจริงๆไม่ใช่แค่ตำดีนะปูดองก็ดีหม่ำก็ดีไข่มดแดงก็ดีน้ำลำไยยังดีเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทิฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644